คุณหมอคะค่าไขมัน LDL สูงควรทำยังไงดีคะเบื้องต้นเนาะหมอมีคำแนะนำมาให้4ข้อด้วยกันข้อที่1เลยคือต้องคุมอาหารประเภทที่มีทรานส์แฟตไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่ทำให้ LDL ขึ้นสูงได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงไขมันทรานส์ไขมันทรานส์หรือว่าทรานส์แฟตมักอยู่ในไหนอยู่ในเบเกอรี่ต่างๆอาหารหมวดหมู่ที่อยากให้หลีกเลี่ยงเลยก็คือเบเกอรี่นะครับอย่างที่2คือให้นอนให้เร็วขอให้นอนก่อน 4 ทุ่มเพราะว่าทุกวันนี้เรารู้แล้วว่า 70-80% ของไขมันที่อยู่ในเลือดของเราเกิดขึ้นจากร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นเองเกิดจากอาหารการกินเพียงแค่ 20-30% เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุมเรื่องของการสร้างของร่างกายเวลาการสร้างของร่างกายเนี่ยเขาจะสร้างไปเพื่อไปสร้างฮอร์โมนต่อถ้าเกิดเรานอนดีการฟื้นฟูในเรื่องของฮอร์โมนของร่างกายจะทำได้ดีข้อที่3คือมื้อเย็นให้กินให้น้อยอย่ากินอาหารแคลอรี่สูงในมื้อเย็นเพราะอะไรเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยสร้างตอนกลางคืนเยอะถ้าเกิดสมมติว่ามื้อเย็นเราทานเยอะมันก็จะมีสารตั้งต้นในการไปสร้างคอเลสเตอรอลตอนกลางคืนเยอะเช่นกันต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4และทำ3ข้อแรกแล้วถ้ายังรู้สึกว่าลงไม่ดีข้อที่4ให้หาอาหารเสริมเนาะที่ไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายอาหารเสริมกลุ่มเนี้ยจะมีตัวเด่นๆก็คือโพลีโคซานอลเนาะเป็นสารสกัดจากข้าวโพดและอีกอย่างก็คือเป็นเรดยีสต์ไรซ์สารสกัดจากยีสต์แดงทานโพลีโคซานอลสัก10มิลลิกรัมเลดิสไรท์เนี่ยสัก600มิลลิกรัมก็พอแล้วนะครับถ้าทำได้4ข้อนี้นะหมอมองว่า LDL ลงอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับ